อ้าวคุณป้าทำไมทำแบบนี้ล่ะครับถ้าป้าแกอยากร้องเพลงไปร้องที่อื่นนะป้าไม่ร้องตรงนี้ฉันหนวกหูได้รำคาญเราสองคนพี่น้องแค่มาร้องเพลงขาดทุนการศึกษานะคะคุณป้าไม่สิจริงๆอย่าไปแกล้งเด็กแบบนี้น้องป้าอยู่เฉยๆกลับไปขายเสื้อผ้าต่อคุณไม่ต้องให้มิชาชีพป้าก็ไม่รู้เอาเลยค่ะน้องเขาก็ร้องเพลงเพราะฟังเพลินดีนะคะแต่ฉันไม่ชอบไปไกลๆนู่นไปพวกผมก็แค่อยากมีรายได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับพวกเราเอาความสามารถมาแลกเงินนะคะคุณป้าพูดทำร้ายใจน้องก็แบบนี้น้องก็เสียใจแย่สิคะเออฉันก็พูดให้พวกมันได้ยินแล้วแหละจะได้ย้ายไปสักทีอยู่ตรงนี้หนวกหูมากน่ารำคาญร้องเพลงบ้าบออะไรก็ไม่รู้ฉันบอกให้ย้ายไปที่อื่นไงพูดไม่รู้เรื่องเหรออยากมีเรื่องกับฉันเฮ้ยมันมากเกินไปหรือเปล่าครับคุณป้าพี่ช้างพี่ช้างใจเย็นๆเราย้ายไปกันเถอะอย่ามีปัญหากับคุณป้าเลยก็ได้ก็ได้คราวนี้แล้วกันพี่ช้ำแถวนี้มันเงียบมากเลยนะไม่ค่อยมีใครเดินผ่านเลยจะมีใครมาบริจาคให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองดูก่อนพี่ช้ำก็เราไปร้องที่ตลาดไม่ได้นี่คะน้องเลยไม่อยากมีปัญหากับคุณป้าอืมโอเคโอเคไม่มีเด็ก2คนน่ะโล่งหูดีจังเลยป้าสีก็นะจะไปห้องน้ำแป๊บนึงฝากร้านด้วยนะคะลูกค้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีคนเลยช่วยด้วยช่วยด้วยขโมยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยขโมยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยขโมยค่ะขโมยหยุดไปพวกเจ้าฉันคิดแล้วเชียวว่าพวกแกต้องไปมิจฉาชีพเปล่านะคะคุณป้าพวกเราไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับพวกแกสองคนที่ฉันไล่พวกแกออกมาร้องเพลงที่ท้ายตลาดเนี่ยถึงได้ทำกับฉันแบบนี้คุณป้าเข้าใจผิดใหญ่แล้วนะคะนี่พวกผมช่วยคุณป้านะครับช่วยอะไรฉันหลักฐานก็คามืออยู่เนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจมาจับพวกแกเข้าคุกหัวโตแน่ป้าสีดูนี่นะคะน้องๆเขาว่าไม่ใช่โจรนะคะผมก็บอกคุณป้าแล้วว่าพวกเราไม่ได้เป็นโจรไม่ได้ขโมยมาคุณป้าก็ไม่ยอมเชื่อพวกเราเลยค่ะป้าเข้าใจผิดหนูสองคนไปเลยเนี่ยขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าพวกผมยินดีช่วยครับเนี่ยแหละนะป้าสีการมีน้ำใจให้กันสำคัญที่สุดก็เป็นการขอโทษจากใจป้าป้าบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้หนูหมดเลยขอบคุณค่ะ